Cisco Packet Tracer ตอนที่4อธิบายถึงการตั้งค่าอุปกรณ์ใน Packet Tracer เริ่มจากการนำอุปกรณ์ไปวาง Workspace ให้คลิกตัวอุปกรณ์ที่นำไปวางใน Workspace จะปรากฏค่าต่างการตั้งค่าดังรูปแถบเมนู Physical เราจะเห็นหน้าตาของอุปกรณ์จากของจริงแสดงทั้งด้านหน้าและด้านหลังของอุปกรณ์และนี่ก็คือสล็อตสำหรับติดตั้งโมดูลส่วนต่อไปจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายนั่นคือพอร์ตที่เบ็ดเน็ต00 01และ02พอร์ตอ้างไว้สำหรับเชื่อมต่อกับโมเด็มส่วนคอนโซลไว้เชื่อมต่อสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละพอร์ตมีหน้าที่ของมันเองส่วนต่อไปจะเป็นของ Config Global ในส่วนของ Setting สามารถตั้งค่า Display Name Host Name เป็นชื่อของอุปกรณ์ในส่วนของ Cryptic Setting สามารถตั้งค่าในส่วนของ CBSE TCP และ Switching เมนู Routing Static สามารถตั้งค่า Static Route ได้ตามต้องการ IP สามารถตั้งค่า Route ได้ตามต้องการส่วนเมนู Switching ในส่วนของ VLAN Database คือสามารถสร้าง VLAN ได้ตามต้องการที่เราอยากสร้างครับเมนู Interface คือ Gigabit Ethernet 00 01และ02สามารถตั้งค่า Bandwidth Duplex MAC Address IP Address และ Subnet Mask ได้แถบเมนูต่อไปจะเป็น CLI ดังรูปสามารถตั้งค่า CLI ด้วยคำสั่งเราพิมพ์ลงไปได้เลยสามารถคำสั่งได้อย่างเช่น show version หนังรูปขอบคุณข้อมูลที่สามารถเอามานำเสนอได้จากเว็บ medium.com